ครับมีข่าวร้ายสำหรับแฟนคลับของชิดพัดแทนกลางครับเขาได้บาดเจ็บมาประมาณ1อาทิตย์แล้วแต่วันนี้หมอได้วิจัยแล้วว่าปีหน้าซ้อมได้ไม่ใช่ครับอีก2อาทิตย์ครับกว่าจะซ้อมได้เพราะหมอใครไม่เคยเห็นเลยว่าใครเดินแบบโดนเจาะยางแล้วเจ็บมากขนาดนี้แบบเดินไม่ได้เลยครับก็10ปีก็เจอคนนึงอันนี้จริงๆครับ10ปีครับเพิ่งเจอเป็นคนแรกของสโมสรเล็กและเซอร์ซิตี้ครับซึ่งเป็นคนไทยครับมันน่าดีใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับก็ใครอยากให้กำลังใจแบงค์ชิพัทก็มาทางคลิปนี้ได้นะครับก็มีครับใน Facebook ครับใน Facebook ติดตามใน Facebook YouTube ของช่องบุกิจวีรัม FC ได้นะครับก็พี่แบงค์เขาก็คิดถึงทุกคนนะครับก็ยังเป็นห่วงทุกคนน้องๆทุกคนอยู่นะครับก็ให้กำลังใจได้ครับก็แค่นี้ครับก็ติดตามได้รู้สึกว่าก้อเยอะเหลือเกินเลยเดี๋ยวแล้วเขาเจอหน้าเราสองคนจนเบื่อแล้วเดี๋ยวก็ก้อยครั้งนึงก็ไม่ดีนะครับแค่นี้ครับ